สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการมงคลชีวิต Blessing of Life ครับวันนี้รายการมงคลชีวิตได้สัญจรมาทำการถ่ายทอดสดณสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับนั่นก็คือศาลากลางบ้านเกื้อสกุลครับวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกครับผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีครับทำการถ่ายทอดสดทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีทางช่อง WPN TV ทาง YouTube นอกจากนี้ก็ทำการถ่ายทอดสดเชื่อมสัญญาณไปยังโซเชียลมีเดียทางเพจของสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาครับนอกจากนี้ก็ทำการเผยแพร่เชื่อมโยงแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียอื่นอีกมากมายครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชาโลกครับดังนั้นรายการมงคลชีวิตจึงมีความยินดีและภาคภูมิใจที่จะนำท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับสถานที่ที่สำคัญแห่งนี้ครับคือศาลากลางบ้านเกื้อสกุลศาลากลางบ้านเกื้อสกุลมีความสำคัญอย่างไรต่อพระพุทธศาสนาต่อการจัดงานสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวันนี้ครับวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครับขอนำท่านผู้ชมไปพบกับกิจกรรมสถานที่และสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่กำลังจะจัดขึ้นณศาลากลางบ้านเกื้อสกุลแห่งนี้ครับผมขอนำท่านผู้ชมติดตามไปชมพร้อมๆกับผมเลยครับข้างในนี่ครับศาลากลางบ้านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะดูท่านผู้ชมก็คงเห็นตอนนี้สถานที่ร่มรื่นสถานที่มีความสำคัญและสถานที่ตั้งอยู่ใจกลางของหมู่บ้านที่ทันสมัยเป็นชุมชนของผู้คนที่มากมายหลากหลายอาชีพครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือชุมชนชินเขตแห่งนี้ครับวันนี้รายการมงคลชีวิตได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งครับจากบุคคลสำคัญในทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือท่านพลเอกดร.ธงชัยเกื้อสกุลท่านดำรงตำแหน่งมากมายทีเดียวครับเช่นนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยประธานศาลากลางบ้านเกื้อสกุลครับวันนี้ขออนุญาตนำท่านผู้ชมมาพบกับท่านพลเอกดร.ธงชัยเกื้อสกุลครับสวัสดีครับท่านครับดร.ประสิทธิ์ครับครับครับท่านครับวันนี้ขออนุญาตท่านได้พบกับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศด้วยครับขอเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับทั้งในประเทศไทยและที่อยู่ต่างประเทศครับมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพบท่านในวันนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญก็คือวันวิสาขบูชาครับครับSo I would like to welcome all of you to watch a special program Blessing of Life today on the auspicious occasion of Visakha Puja as the United Nations Day of Visakha. Today we live from Kua Sakun, Kua Sakun Village Hall or Kua Sakun Community Hall here in Bangkok, Thailand.Now we have a privilege to have a special guest joining us. This is General Dr. Thong Chai Kueskun. He is the president of the Association of Outstanding Contributors to Buddhism of Thailand and president of Kueskun Community Hall or Kueskun Village Hall. Today I would like to ask him to take us to have a look.The importance of ศาลากลางบ้านเกื้อสกุลเกื้อสกุลคอมมูนิตี้ฮอลล์ครับท่านครับวันนี้ขออนุญาตท่านเพื่อที่จะให้ท่านได้กรุณานำท่านผู้ชมจากทั้งในและต่างประเทศได้ชมว่าศาลากลางบ้านเกื้อสกุลนี้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอะไร
มีสิ่งที่น่าสนใจมีสิ่งที่เป็นวัตถุปูชนียสถานที่สำคัญอะไรอย่างไรบ้างครับขอเชิญท่านครับครับขอบคุณครับคุณประสิทธิ์ครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับศาลากลางบ้านเกื้อสกุลเนี่ยถึงแม้ว่าจะเพิ่งเปิดมาในระยะสั้นๆประมาณปีเศษๆอยากจะเรียนว่าสิ่งที่สำคัญที่อยู่เบื้องหน้าของกระผมนี้นะครับเราเรียกว่าพระพุทธชยันตีครับซึ่งพระพุทธชยันตีองค์นี้ได้ก็ได้มีการสร้างนะครับเททองในปี2558หรือเมื่อ2ครบ2600ปีแห่งการตรัสรู้แล้วก็เป็นพระที่ถือว่าสำคัญที่สุดของชาวพุทธด้วยกันครับก็ทางศาลากลางบ้านเกื้อสกุลได้นำมาเป็นพระประธานในการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆและได้ไปจัดกิจกรรมแล้วหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นที่ท้องสนามหลวงนะครับศาลาคนเมืองที่กรุงเทพมหานครแล้วก็สนามกีฬาหัวบาดเป็นต้นครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ครับเพราะฉะนั้นการที่เรานำพระประธานซึ่งเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประดิษฐานในสถานที่สำคัญสำคัญและศักดิ์สิทธิ์นั่นเป็นการบ่งบอกว่าเราเป็นชาวพุทธด้วยหัวใจและจิตใจครับถ้าจะเห็นว่าบางแห่งที่เรานึกไปถึงเขายังทำเลยเช่นศูนย์การค้านำพระพุทธรูปไปวางไว้ที่หน้าหุ่นขัดศูนย์การค้าครับเป็นการบ่งบอกว่าเราเป็นชาวพุทธเรายึดมั่นในหลักธรรมของพระเจ้าองค์เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้นั้นเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในหัวใจของชาวพุทธทั้งหมดครับครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับเป็นประเด็นที่สองผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าศาลากลางบ้านเกื้อสกุลนั้นมีความเป็นมาอย่างไรจะให้ผมมีโอกาสเดี๋ยวจะเบื้องต้นจะขออนุญาตให้ท่านได้นำคณะพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้ถวายสักการะองค์พระพุทธปฏิมาพระสัมพุทธชยันตีนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในชั้นต้นนี้ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมขอถือโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งในวันวิสาขบูชาในวันนี้ขอเชิญชวนท่านได้กล่าวบูชาพระสัมพุทธชยันตีพร้อมกันและท่านจะได้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมจะเป็นผู้นำแล้วก็รายงานให้ท่านทั้งหลายได้ทราบทั้งที่ท่านอยู่ทางบ้านและที่ท่านที่อยู่ที่นี่นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยโสภะคะวาโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูสุขโตโลกวิทูอนุตตโรอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัตปุริสธรรมสารถิสัทธาถาเทวมนุสสานังเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาตังพุทโธภะคะวาตังสัมมาสัมพุทธังสัมมาสัมพุทธังโพธิคุกขบูชาโพธิคุกขบูชาอภิสัมพุทธชยันติงอภิสัมพุทธชยันติงอภิสัมพุทธชิตวาอภิสัมพุทธชิตวาคะเสนมราชินังคะเสนมราชินังอภิปูชยามิอภิปูชยามิขอเชิญทุกท่านกราบผมขอแยกกราบใช่ครับ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 ทุกครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านพลเอกดร.ธงชัยเกื้อสกุลก็นำคณะพวกเราที่เป็นสมาชิกของสมาคมทางศาลากลางบ้านเกื้อสกุลแห่งนี้และก็สมาคมพุทธธรรมคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกันถวายสักการบูชาพระสัมพุทธชยันตีพระพุทธปฏิมาที่งดงามยิ่งและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งประจำศาลากลางบ้านเกื้อสกุลแห่งนี้นะท่านนะครับครับทีนี้จะขออนุญาตท่านได้นำคณะท่านผู้ชมนะครับได้ไปชมศาลากลางบ้านเกื้อสกุลหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า
กื้อสกุลคอมมูนิตี้ฮอลล์หรือเกื้อสกุลวิลเลจฮอลล์นะครับขอเชิญท่านได้กรุณานำคณะท่านผู้ชมได้ชมด้วยครับเบื้องต้นนี้ท่านครับทราบว่าตอนนี้ณสถานที่แห่งนี้ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ณพระบรมดบแห่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับขอเชิญท่านได้นำคณะพวกเราได้ถวายสักการะด้วยหรือเปล่าครับครับครับขอเชิญท่านพี่น้องชาวพุทธที่เคารพครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยืนอยู่ที่อยู่เบื้องหน้าของกระผมนั้นครับก็คือนะครับพระบรมสารีริกธาตุครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพระอรหันตธาตุของพระอรหันต์หลายพระองค์ที่รวมอยู่ณที่นี้ก็มีเป็นร้อยๆองค์นะครับที่อยู่ณที่นี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วท่านผู้ที่มามอบให้นั้นได้รับมากันด้วยวิธีการแตกต่างกันครับบางท่านก็บูชาและท่านเสด็จมาเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นที่รวมก็คงจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับครับเพราะขณะนี้ก็หลายร้อยองค์แล้วนะครับครับเพื่อเป็นมงคลแก่ท่านทั้งหลายในวันวิสาขบูชาได้ขอเชิญทุกท่านนะครับได้กราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพระอัฏฐาภิโดยมีพระอัฏฐิที่อยู่ในพระโกศให้ทุกท่านทำกระทำโดยพร้อมกันเชิญครับครับนั่งครับครับแต่เดี๋ยวกราบพระบูชาไหมครับเชิญท่านอาจารย์บิชูนนำกราบบูชาครับครับตั้งนะโมพร้อมกันสามจบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออนุญาตกล่าวนำอาหังวันทามิอาหังวันทามิอิทัปฏิติตาอิทัปฏิติตาพุทธทาตุโยจาพุทธทาตุโยจาอรหันตทาตุโยจาอรหันตทาตุโยจาตัสสานุภาเวนะตัสสานุภาเวนะตถาโสถีตถาโสถีภวันตุโนภวันตุโนพระเจ้าข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการขอน้อมนมัสการกราบไหว้กราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุทั้งหลายและพระอรหันตธาตุทั้งหลายที่ประดิษฐานที่ประดิษฐานอยู่ณที่นี่อยู่ณที่นี่ด้วยอนุภาพด้วยอนุภาพแห่งกุศลผลบุญนี้แห่งกุศลผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขสวัสดีประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดกาลทุกเมื่อเทอญตลอดกาลทุกเมื่อเทอญกราบท่านครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านพลเอกดร.ธงชัยเกื้อสกุลก็ได้กรุณานำคณะพวกเราได้ถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุที่ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ณพระบรรดบที่ตั้งอยู่ตรงบริเวณกลางของศาลากลางบ้านครับอันนี้เราเรียกว่าลานปฏิบัติธรรมลานปฏิบัติธรรมที่มีความกลางลาวลานปฏิบัติธรรมเขาช่วยชากลางราวท่านผู้ชมครับครับเนี่ยนะก็มีการจัดภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมก็สะดวกสบายท่านนะครับให้คนใช้นั่งสมาธิก็ได้ครับมาออกกำลังกายก็ได้และเวลาในยามที่มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาก็เป็นสถานที่ตักบาตรเป็นสถานที่สวดมนต์เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธสายชนด้วยครับครับซึ่งบริเวณตรงนี้สะดวกสบายถ้าในภาษาพระเรียกว่าเป็นที่สัปปายะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยทุกผู้ทุกนามที่มีจิตใจเป็นกุศลเป็นคนดีเป็นสาธุชนมาร่วมกันทำคุณความดีณสถานที่อย่างนี้นะครับครับท่านพลเอกดร.ธงชัยครับขอความกรุณาท่านนำท่านผู้ชมได้ไปชมในจุดที่สำคัญต่อไปครับท่านจะนำคณะพวกเราไปนำไปทางนี้เลยนะครับไปที่พระพุทธรูปใช่ไหมครับก่อนจะแล้วกันนะครับไปที่พระพุทธรูปนะท่านผู้ชมครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านพลเอกดร.ธงชัยเกื้อสกุลนะครับกรุณานำคณะพวกเรามา
มาเยี่ยมชมแล้วว่ามาถวายสักการะด้วยนะฮะครับพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านกรุณาได้พูดถึงความสำคัญของพุทธรูปด้วยครับครับท่านพุทธสายชนที่เคารพครับสิ่งที่เป็นตัวแทนแห่งองค์สมเด็จพระธรรมทัตพุทธเจ้าที่เกิดหลังจากที่พระองค์ท่านได้เสด็จปรินิพพานแล้วคนทุกผู้ทุกนามก็รำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านก็ได้สร้างสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ครับที่เราเรียกว่าพระพุทธรูปครับมาเป็นตัวแทนพระองค์เพื่อสักการะบูชาสถานที่แห่งนี้เป็นศาลากลางบ้านครับนั้นศาลากลางบ้านก็มีความรู้สึกว่าเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งครับองค์สมเด็จพระธรรมทัตพุทธเจ้าก็เลยตั้งปณิธานกันว่าจะอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญสำคัญซึ่งอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อยจังหวัดละ1องค์ถ้าเพื่อมากกว่านั้นก็เป็น2องค์ครับนะครับก็จะรวบรวมมาทั้งหมดครับเอามาประดิษฐานไว้ที่นี่ให้ประชาชนสักการะบูชาถ้าเผื่อเรารวมในประเทศพร้อมแล้วเราก็จะก้าวต่อไปไปอยู่ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาว่าในลาวมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อะไรได้บ้างเราก็จะอัญเชิญมากัมพูชามีอะไรบ้างพม่ามีอะไรบ้างทิเบตมีอะไรบ้างอีกหลายๆประเทศนะครับก็ล้วนมีการสร้างพุทธรูปกันมานับพันปีแล้วก็จะมารวมประดิษฐานที่นี่ขณะนี้ที่นี่นะครับเพิ่งเริ่มรวบรวมได้ในช่วงแรกเนี่ยนะครับ36จังหวัด36จังหวัดจาก76ครับ76จังหวัดนะครับที่มาเป็นมาวางไว้ณสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นเพียงจำนวนหนึ่งนะครับที่ให้ประชาชนมาสักการะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนครับเป็นพระพุทธรูปตัวแทนที่เหลือยังอยู่ในห้องพระครับในห้องพระดังนั้นแต่ละองค์ก็ล้วนแต่นำอันหรืออันเชิญมาแต่ละจังหวัดที่เห็นอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ชมนะใช่ครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ครับที่นำมาแต่ละจังหวัดองค์นี้อย่างตัวอย่างนะครับพระพุทธสิหิงองค์นี้ก็คือพระพุทธสิหิงนะครับองค์นี้พระพุทธสิหิงลองดูครับลองดูเจ้าหน้าที่ดูโพสต์มาตรงนี้นะพุทธสิหิงนะฮะนี่ครับอันนี้อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อโตวัดมหาโพธารามศรีสะเกษครับศรีสะเกษอันนี้ก็เป็นพระแก้วบุษรากรรมจากศรีอุบลจังหวัดอุบลราชธานีท่านผู้ชมครับและนี่ก็หลวงพ่อโตเหมือนกันจากวัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีมาภาคกลางแล้วครับยังถัดมาอันนี้หลวงพ่อเพชรจากวัดท่าถนนจังหวัดอุตรดิตถ์จากทางภาคเหนืออุตรดิตถ์นะครับอันนี้ก็หลวงพ่อโตวัดหลักศรีราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครมาในปริมณฑลใกล้กรุงเทพมหานครนะฮะอันนี้ก็เป็นปางพุทธสายญาตินะครับก็เป็นพระพุทธสายญาติวัดป่าประดู่จังหวัดระยองครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อบ้านแหลมวัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสาครสงครามขออนุญาตในชุดเนี้ยสามองค์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับครับก็เป็นพุทธรูปที่เราเรียกว่าสามพี่น้องโอ้ซึ่งลอยน้ำมานะครับแล้วก็มาอยู่ในวัดต่างๆในกรุงเทพในจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยครับอย่างเช่นองค์เนี้ยก็เช่นวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อพุทธโสธรใบหน้ารูปทรงของท่านนะครับคนศรัทธามากนะครับก็จังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราวัดแล้วก็ถัดไปองค์สุดท้ายเนี่ยวัดเขาตะเขาจังหวัดทองจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีสามองค์เนี่ยเขาเรียกว่าพระศักดิ์สิทธิ์สามพี่น้องพระพุทธรูปครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สามพี่น้องลอยน้ำมาครับแล้วก็วิธีอัญเชิญพระพุทธโสพระพุทธโสธรเนี่ยครับก็ได้เคยนำมาเป็นตัวอย่างที่ลงใน YouTube ในหลายๆที่ให้เห็นว่าท่านลอยน้ำมายังไงครับครับแล้วก็มีการอัญเชิญขึ้นไปจำลองเหตุการณ์ครับให้เห็นครับครับอันนี้เป็นความเชื่อของชาวพุทธว่านี่คือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สามองค์ครับแล้วก็มาประดิษฐานคนละที่กันแต่ก็ใกล้เคียงกันเพราะมาจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาเหมือนกันครับครับเพราะฉะนั้นยังมีอีกมากนะฮะนี่เป็นเพียงตัวอย่างตัวอย่างครับนะหากว่าท่านผู้ชมชมรายการอยู่ในขณะนี้มีโอกาสอาจจะเดินทางและขอเชิญมาที่ศาลากลางบ้านเกื้อสกุลแห่งนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะชมพระรูปที่มีอยู่ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชมก็จะอยู่ในห้องพระครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับทีนี้หลังจากได้ชมสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วนะฮะทีนี้จะขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ได้แผนภาพขึ้นข้างบนนะคือตัวอาคารใช่ไหมครับท่านอันนี้เป็นตัวอาคารนี่ชื่ออาคารอาคารสำนักงานนะครับเป็นอาคารจิตติพลังศรี
ชื่ออาคารจิตติพลังสีนะท่านผู้ชมที่แฟนภาพเห็นอยู่ข้างบนตอนนี้นะอาคารจิตติพลังสีนะครับคำว่าจิตติพลังสีนี่ก็เป็นตัวบ่งบอกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือความยึดมั่นในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตติจิตของเรานั่นนะครับที่มีพลังและพลังที่สง่างามแล้วก็สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับบุคคลที่นับถือพุทธศาสนาได้อย่างดีครับก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นอาคารจิตติพลังสีซึ่งเป็นอาคารที่งดงามใช่ครับสมเกียรติสมฐานะใช่ครับนะฮะแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งคำว่าโรมณียสถานด้วยใช่ไหมท่านครับและก็ในที่ที่เรารวมกันทั้งหมดเรียกว่าสัปปายสถานสัปปายสถานนะ